กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะนอกจากจะเชื่อเรื่องของการแต่งกายแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็สามารถช่วยเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็ช่วยเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ปรับความสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยค่ะแต่ว่าใครสนใจเนี่ยต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อกันแล้วก็ต้องรีบหน่อยนะคะมีเพียงแค่9ชุดกับราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคต่างด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณสุภาพันธ์นะคะ27กุมภาพันธ์2541เวลาเกิด 16:56 นาทีวันศุกร์นะปีหน้าจะลงเรียนครูพละจะได้ไหมคะต้องทำยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับจริงๆในดวงเนี้ยถ้าเป็นคุณครูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกการกีฬาก็ถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาและส่วนใหญ่การประกอบสัมมาอาชีพเนี้ยก็ไม่ได้นั่งอยู่กับที่อยู่แล้วนะจะมีแอคทิวิตี้นะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวก็พอที่จะสมรูปนะก็พอใช้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดฟิกซ์ลงไปในแง่ของสัมมาอาชีพครูผมก็เน้นให้เป็นครูพละในระดับประถมหรือมัธยมอันนี้ดีนะเกณฑ์ในการสอบแข่งขันก็พอจะมีโอกาสนะในช่วงอายุย่าง19นี้ขอให้ตั้งใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรเมธนะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2523ค่ะเวลาเกิด 18:00 นถึง 18:30 นาทีลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะตราดนะครับต่อเต่าก็อยู่วักเสาครึ่งชั่วโมงดิฟหรือไม่6โมงถึง6โมงครึ่งนะครับก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับของคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่าชีวิตหลังวันที่7ไปก็อย่าประมาทนะครับอะไรหลายอย่างที่มันเคยคล่องอะไรหลายๆอย่างที่มันเคยได้นะครับในช่วงขวบปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพฤหัสย้ายออกถึงแม้ว่าจะไปสถิตอยู่ในเรือนเงินก็เถอะเพราะช่วงนี้ดาวราหูเองก็กลุ่มลัคนาอยู่ถ้ามีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศถือเป็นการแก้ดวงนะครับแล้วก็หาโอกาสบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณโชติกาค่ะ21พฤษภาคม2508เวลาเกิด 9:15 นาทีวันศุกร์งานเงินหนี้สินเป็นยังไงคะ 9:15 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับอริเป็นกาลีนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องทายแบบไม่ได้เอาใจกันนะจากนี้ไปจนถึงพฤษภาหน้าจะมีปัญหาสภาพคล่องตลอดในช่วงที่ช็อตหนักๆเนี่ยช่วงปลายปีนะครับหลังวันเกิดเข้าย่าง53ไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแม้การเงินจะยังเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาก็ตามให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวแต่งานหลังวันเกิดผมทายดีนะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสาคร30พฤศจิกายน2510เวลาเกิด 18:00 นตรงวันพฤหัสบดีงานเงินโชคลาภอายุเท่าไหร่ถึงจะดีค่ะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะ
ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่เชียร์อยู่แล้วแต่ความจริงในแง่ของเรื่องงานนะพูดถึงเรื่องงานความจริงปีนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับย่าง49แม้กระทั่งเข้าช่วงย่าง50ถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังพอมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือแต่ดวงเนี้ยหาเงินได้เก็บเงินไม่ได้หรือมีเหตุต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นฉะนั้นตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำและออมทรัพย์สินนะในรูปของพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่ดินพวกนี้ขอให้ทำครับในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนุชรีคุณนุชรีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันศุกร์ค่ะวันที่17เดือนกุมภาพันธ์2521ค่ะ21ครับกี่โมงคะ4โมงถึง5โมงค่ะ4ถึง5โมงเย็นตรงกับวันศุกร์นะคะโอเคตอนนี้คุณนุชจรีคือความจริงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึง3เรื่องราวในชีวิต1เลยในแง่ของงานถ้าทำงานอยู่ก็จะมีปัญหาหรือเกณฑ์โยกย้ายหรือว่าอาจจะประสบปัญหาว่างานก็ได้2กาลีจี้ไปที่เรือนคู่ถ้ามีคู่ครองคนรักถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณเองกับเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ในเรื่องของเงินมันก็ล้อกับเรื่องของงานนะฮะงานไม่ค่อยดีสภาพคล่องก็มีปัญหาเป็นบ้างไหมฮะที่ผมพูดเนี่ยเป็นค่ะก็ตอบรับหน่อยสิอย่าให้ผมพูดคนเดียวนะครับอ่ะโอเคงานเป็นแบบไหนมีปัญหาหรือตกงานก็ช่วงนี้ว่างงานค่ะจ้ะแล้วก็มีเรื่องกับสามีแยกกันอยู่มาประมาณสักสองเดือนแล้วเห็นไหมทุกอย่างเป็นไปตามดวงหมดแล้วตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยดีถูกไหมเงินเก็บก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆอันหนึ่งเลยตอนนี้ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปลองไปหาดูถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างตรงที่สุดอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานเคยทำอะไรมาฮะแล้วก็มองอะไรไว้บ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นรับเหมาแล้วก็ทำงานเรื่อยๆไปเนี่ยอย่างมีปลามีอะไรพวกนี้ค่ะทำนาทำปลาเลี้ยงปลาก็คือทำเกษตรถูกไหมพวกบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วรับเหมาที่ว่านี่คืออะไรรับเหมาก่อสร้างเหรอครับก็รับเหมาก่อสร้างคืออย่างนี้ถ้าถามว่า กลุ่มอาชีพที่ทำเนี่ยมันสโคปดาวดวงเดียวกันเลยนะ ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันจริงๆแล้วผมใช้คำว่ามันเหนื่อยนะปัญหาจุกจิกแล้วก็จริงๆแล้วใช้คำว่าเงินจมอ่ะไม่ค่อยมีทรัพย์สินอ่ะถูกไหมฮะที่ทำมาตลอดยาวนานผมฝากอย่างนี้นะถ้าอันนี้ที่เด่นกว่าลองดูว่าทำได้หรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะจับเสริมหรือเปล่าลองดูนะครับอย่างพวกงานรับเหมาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำเองดีลระหว่างลูกค้ากับผู้รับเหมารายอื่นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าอยากจะทำธุรกิจถนัดหรือไม่ถนัดอันนี้สุดแท้แต่นะคือถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสืออุปกรณ์สื่อสารอันนี้ดีแต่จะถนัดหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เด่นกว่าแล้วก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกอุปกรณ์กีฬาแต่เน้นเรื่องของการขายส่งนะฮะหรือว่าถ้าจะทำร้านตัดผมเน้นตัดผมชายนะตัดผมชายและสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอันนี้พูดเผื่อไว้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ลำบากหน่อยแหละในเรื่องของงานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะและอย่างเกณฑ์คู่ครองแฟนเนี่ยจ้ะอย่างว่าจะเลิกกันไปเลยไหมก็ต้องเรียนว่าถ้ากาลีมันเป็นอย่างนี้มันก็มีโอกาสหลักการที่บอกให้ไปทำบุญเสริมเนี่ยมันก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งก็พยายามประคับประคองผมมองว่าถ้าพยายามตั้งใจประคับประคองก็ยังพอมีลุ้นนะแต่ว่าเข้าย่าง41เกณฑ์มันก็เสียอีกเพราะพื้นดวงมันไม่ค่อยดีจริงๆแล้วขอโทษนะไม่ใช่เฉพาะคนรักคนนี้ถ้าถอยหลังกลับมาในอดีตเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยสมหวังนะลงตัวยากก็ใช่หรือถ้ามีคู่ครองก็มักมีเหตุให้พลัดพรากไม่ว่าจะพลากแบบไหนเพราะได้รับอิทธิพลของจันทร์เสาร์ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันฮะเอาเป็นว่าผมเตือนจังหวะเวลาที่เป็นเกณฑ์ถามว่ามีโอกาสจะแยกจากกันเลยหรือไม่ผมก็ตอบว่ามี
ผมก็ตอบตรงๆว่ามีก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนและพยายามประคับประคองหลังกันยาไปแล้วเนี่ยยังน่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นนะถ้าเราอดทนมากพอนะครับมันก็ เป็นแบบนั้นแหละจ้ะแล้วก็อีกอันนึงฝากนะพระศุกร์ของคุณเนี่ยตอนนี้เกิดวันศุกร์นะครับจันทร์เสวยอายุถ้าเป็นไปได้ให้ไปเช่าพระปางห้ามญาติอยู่จังหวัดไหนครับอยู่นครนายกค่ะนครนายกไกลจากนครปฐมเยอะไหมถ้าสามารถเยอะเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเช่าจากวัดใกล้บ้านก็ได้เป็นพระปางห้ามญาตินะพระประจำวันจันทร์อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ15จบคืออิระชาคตะระสาครับนะอันนี้ก็คือทำเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่ารับพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุนะแล้วจะดีขึ้นช่วงไหนคะก็อย่างน้อยตัดกันตามอายุย่างอย่างที่บอกว่าปีนี้มีปัญหาทุกเรื่องก็คือตั้งแต่ต้นปีมาไม่ค่อยดีเลยแหละตั้งแต่กุมภาตั้งแต่หลังวันเกิดมาดาวลงหมดฉะนั้นถ้าผมทายว่าย่าง40ไปแล้วจะเบาลงก็ขอให้มั่นใจเพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้องอดทนประคับประคองให้ดีครับค่ะขอบทวนเนาะจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคุณทันชนก13พฤษภาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:31 นาทีวันจันทร์นะคะคู่ครองโชคลาภจะมีช่วงไหนจะได้ไปทำงานต่างถิ่นหรือเปล่าความจริงถ้าว่ากันถึงเกณฑ์ที่เป็นปีจรนะคำว่าต่างถิ่นเนี่ยทั้งต่างประเทศต่างจังหวัดในช่วงย่าง37นะในช่วงย่าง37เนี่ยขออภัยในช่วงย่าง27ครับในช่วงย่าง27มีโอกาสนะมีโอกาสแต่ว่าช่วงนี้ถ้าถามว่ามีลุ้นไหมโอ้มันต้องใช้ความเพียรพยายามมากพอสมควรการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักคู่ครองปีนี้ถ้ามีคู่ระวังคำพูดให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกฤตนานะคะ25มกราคม2529ค่ะเวลาเกิด 10:00 นวันเสาร์อยากทราบเรื่องงานใหม่เป็นยังไงโชคลาภสุขภาพแล้วก็ความรักด้วยค่ะจริงอีกนิดเดียวบอกมาเลยว่างานใหม่คุณทำอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับเกณฑ์ในเรื่องงานของคุณเนี่ยจะดีจริงคือเขาว่างานใหม่ผมถือว่าคุณเปลี่ยนแล้วนะผมถือว่าคุณเปลี่ยนแล้วนะเกณฑ์งานเข้าช่วงย่าง32เป็นขาขึ้นครับแต่ย่าง31มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกรอบแต่ถ้าจะให้ครบถ้วนส่งมาบอกว่าคุณทำอะไรอยู่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวาสุค่ะ6มีนาคม2523นะคะเวลาเกิด 16:36 นาทีวันพฤหัสบดีตอนนี้ค้าขายแล้วค้าขายน้ำหอมอยู่จ้ะอาชีพไหนเหมาะสมกับดวงคะค้าขายอยู่แล้วคือจริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของหอมเนี่ยในดวงมันไม่สุดแค่พอทำได้นะครับก็ฝากที่เด่นไว้พิจารณานะแป๊บหนึ่งฮะถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเสื้อผ้าอภรรนะสินค้าแฟชั่นเน้นงานแก้งานซ่อมงานครีเอทงานออกแบบถ้าเป็นของกินต้องมีการแปรรูปนะปลาร้าอย่างเงี้ยหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องชาปวน พวกนี้สมกับรูปดวงมากกว่าครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ